หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเล่มนี้เรียบเรียงตามโครงสร้างรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาของสาระความรู้พื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในพุทธศักราช2564ภายในเล่มได้ปรับเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เจตคติทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและโครงงานวิทยาศาสตร์เซลล์กระบวนการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ระบบนิเวศโลกบรรยากาศปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจำแนกสารธาตุและสารประกอบสารละลายกรดเบสสารและผลิตภัณฑ์ในชีวิตแรงและการใช้ประโยชน์ของแรงงานและพลังงานดวงดาวกับชีวิตความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าการบริหารจัดการและการบริการโครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพและคำศัพท์ทางไฟฟ้านอกจากนี้ยังมี QR Code เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่น่าสนใจและผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบประเมินความรู้ของตนเองทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองต่อไปการสแกน QR Code ทำได้โดย 1. สแกน QR Code ด้วยกล้อง iPhone 2. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน LINE 3. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ